รอเล็กรอใหญ่พักอื่นลงไปอยู่บำรุงแฟมิลี่รอถาวรมาแล้วพี่น้องครับลูกชั่วเมายาฆ่าเปลือยแม่วัย88กลางทุ่งนาอ้างโมโหถูกดูด่าลูกทรพีใช้ไม้หน้าสามฟาดหัวแม่เสียชีวิตพบประวัติโชคชนติดคุกอื้อแถมเคยเชือดคอพ่อไอ้คลั่งกราดยิงไม่เว้นแต่ละวันสลดลูกแทงแม่ดับ20แผลคาดหลอนยาและถูกแม่ห้ามออกจากบ้านพาดหัวข่าวแบบนี้แล้วครับเกือบ10ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นกันเต็มตาอยู่แทบทุกวันก็เพราะมันเกิดจากการที่รัฐบาล3ลงบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวไม่มีสมรรถภาพไร้ความสามารถปล่อยปากละเลยให้ยาเสพติดมันระบาดถึงทุกวันนี้พี่น้องครับผมเคยอภิปรายในสภามาตรา152ไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติเคยเสนอแนะรัฐบาล3ลุงว่าถ้าหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยจะแก้ปัญหายาเสพติดดังนี้รัฐบาลต้องปิดชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรัฐบาลก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไหนที่ผลิตยาเสพติดรัฐบาลต้องสกัดกั้นสารตั้งต้นการผลิตยาเสพติดเพราะสารตั้งต้นมันไม่มีในประเทศไทยต้องนำมาจากประเทศเพื่อนบ้านการจะดำเนินการได้ต้องใช้วิธีการทูตซึ่งรัฐบาลสามลุงไม่เคยทำรัฐบาลต้องตัดวงจรการเงินการนำเงินออกนอกประเทศที่ชาวจีนเรียกว่าโผยกวนเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านที่ผลิตยาเสพติดส่วนใหญ่มันไม่มีต้นทุนในการซื้อสารต้นก็หวังจะได้เงินจากคนไทยโดยผ่านการโผยกวนรัฐบาลต้องตั้งศูนย์อำนวยการโดยมีรัฐบาลเป็นเจ้าภาพกำกับดูแลป้องกันโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นผอ.สูงรัฐบาลต้องเน้นการป้องกันให้มากกว่าการจับกุมพี่น้องครับรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมันภูมิใจซะเหลือเกินชอบโชว์ผลงานการจับกุมยาเสพติดทีเป็นล้านเม็ด10ล้านเม็ด20ล้านเม็ดแล้วทำมันหน้าสลอนแถลงข่าวก็ยิ่งมึงจับเยอะมันก็ยิ่งผลิตเยอะมึงปราบเป็นมึงป้องกันไม่เป็นเหมือนพรรคเพื่อไทยครับที่สำคัญจับมาได้แต่ละปีแต่ละปีประกาศบอกจะเผาโชว์จะเผาโชว์แต่ตอนเผามึงไม่เคยโชว์ให้ประชาชนได้เห็นมันไปเก็บไว้ไหนพี่น้องสงสัยไหมเอาปกมือไล่มันดังๆรัฐบาลต้องตั้งศูนย์พลังแผ่นดินซึ่งมีทุกสาขาอาชีพร่วมกันป้องกันปราบปรามยาเสพติดต้องเน้นการปราบปรามตามแนวชายแดนและหัวเมืองใหญ่ๆผู้เสพคือผู้ป่วยรัฐบาลต้องจัดให้มีศูนย์รักษาผู้ติดยาเสพติดโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันคืนคนดีสู่สังคมคืนลูกหลานสู่ครอบครัวเอาถูกใจหัวเราะทำไมอ่ะผมก็บ้ายอปกมือดังๆนี่รัฐบาลต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการประสานการกับต่างประเทศเพื่อกดดันประเทศที่เป็นต้นกำเนิดในการผลิตยาเสพติดพี่น้องครับผมตั้งแต่เล็กๆจำความได้อายุ 8-9 ขวบผมติดตามคุณพ่อเฉลิมอยู่บำรุงไปฟังคุณพ่อปราศัยที่สนามหลวงโตขึ้นมา 17-18 ปีผมก็ถือกระเป๋าเอกสารตามคุณพ่อไปประชุมสภาอยู่บำรุงคือครอบครัวนักการเมืองครับมีคุณพ่อเฉลิมอยู่บำรุงแล้วก็ยังมีสก.นวรัตน์อยู่บำรุงสก.เจ็ดสมัยของชาวหนองแขมแล้วก็มีวันอยู่บำรุงเป็นส.ส.มาแล้ว1สมัยก็หวังใจว่าจะได้รับความรักความเมตตาจากพี่น้องประชาชนเลือกผมก็ไปเป็นส.ส.สมัยที่2พี่น้องครับผมติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาตลอดทุกเรื่องเรื่องที่สำคัญที่ผมจำได้แม่นนะครับคนที่รัฐบาลที่ปราบยาเสพติดมีผลงานเป็นอันดับหนึ่งตลอดการท่านรู้ไหมพัฒนาบาลพักไหนไม่ทราบผมจะบอกให้รัฐบาลไทยรักไทยนายกทักษิณชินวัตรท่านทักษิณปราบยาเสพติดปราบยาบ้าแล้วจนมันขาดแคลนขาดตลาดหายากพอหาได้ราคาก็เลยถีบตัวสูงขึ้นยุคท่านทักษิณเนี่ยเม็ดละ600บาทถัดมายุคท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายก
ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามยาเสพติดพ่อเหลิมของผมปราบมาเป็นอันดับ2รองจากท่านทักษิณยาบ้ายุคท่านยิ่งลักษณ์ยุคเฉลิมเป็นรองนายกเม็ดละ400บาทแต่ปัจจุบันรู้ไหมครับพี่น้องครับรัฐบาล3โรงเนี่ย4เม็ด100แถมมีโปรโมชั่นแถมอีก1เม็ดอีกด้วยแล้วมันจะอยู่ยังไงล่ะครับพี่น้องครับพี่น้องครับรอบนี้นะครับเป็นการเลือกตั้งแบบเชิงยุทธศาสตร์ขอร้องนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านอย่าได้แบ่งเบอร์ปันใจรักพี่เสียดายเนาะท่านทั้งหลายก็ทราบเหมือนที่ผมทราบทุกพรรคการเมืองตอนนี้มันแข่งขันกันหมดแต่พรรคที่มีโอกาสมีศักยภาพที่จะชนะเลือกตั้งและได้จัดตั้งรัฐบาลนั่นคือพรรคเพื่อไทยท่านต้องออกมาเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคไทยแลนด์สไลด์ปิดสวิตช์สว250ด้วยการเลือกพรรคเพื่อไทย300ที่นั่งเพื่อจะได้ส่งลุง3ปอกลับบ้านเลี้ยงหลานเอามากันเยอะผมก็เพิ่มในเนี้ยรู้จักใจถึงพึ่งได้ไหมครับในนี้ใครเป็นแฟนคลับวันอยู่บำรุงบ้างยกมือหน่อยปรบมือหน่อยแม่แฟนคลับเยอะอย่างนี้ถ้าอยู่กระจายเขตเหลือเกินน่าจะอยู่ในเขตผมทั้งหมดเลยนะเอาละครับในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวใจถึงพึ่งได้ที่มีสมาชิกในครอบครัว 300,000 กว่าคนมี FC ติดตามใน Facebook ผมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 1,100,000 คนFC วันป๋าวันทั้งหลายหากรักป๋าวันได้โปรดออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2566 8:00 นถึง17:00 นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนรัฐบาลด้วยการเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบจะให้รอบครอบเลือกทั้งคนทั้งพรรคพรรคเพื่อไทยขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้ค่ะใจถึงพึ่งได้80วันอยู่บำรุงค่ะขอเสียงกองเชียร์วันอยู่บำรุงนะครับขอเสียงเบอร์10ประมาณจังเลยขอเสียงกองเชียร์เพื่อไทยเดินหน้าเต็มกำลังผู้ปราศัยต้องถัดไปเดินทางมาจากหนองแขมขอเสียงพี่น้องชาวหนองแขมดังๆได้ไหมครับนี่อยู่ทุกเขตเลยนะครับเนี่ยขอเสียงเบอร์9หนองแขมดังๆหน่อยเลยเอาละครับเดินหน้าเต็มกำลังขอเสียงปรบมือให้กับกฤษณ์ อัยยปัญญาปกติก็ปราศัยทุกวันนะครับแต่วันนี้ปกติปราศัยเวทีหนึ่ง700คน800คนวันนี้ต้องมาปราศัยกับพวกเราเกือบหมื่นคนเลยขอเสียงตบมือให้กำลังใจหน่อยได้ไหมครับผมดร.ตั้นกฤษณ์ อัยยปัญญาผู้สมัครส.ส.นะครับเดี๋ยวจะน้อยใจทั้งเขตบางแคนะครับแขวงบางแคเหนือแขวงบางไผ่และเขตหนองแขมแขวงหนองค้างพลูขอเสียงดังๆหน่อยครับผมเวลาก็มีน้อยคนก็เยอะนะครับแถมต้องปราศัยต่อจากพี่หนุ่มอีกเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ไว้ใจพรรคเพื่อไทยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยของเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเราจะกระชากเศรษฐกิจให้กลับมาดีเหมือนเดิมดีไหมครับพ่อแม่พี่น้อง
9ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโต 1.8% เท่านั้นเองสมัยนายกยิ่งลักษณ์บริหารประเทศไทยเศรษฐกิจโต 5.5% ดีไหมครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะดูต่างกันไม่เยอะนะฮะ 5.5 กับ 1.8 แต่มันผ่านมา9ปีวันนี้เศรษฐกิจของเราชะงักงันเงินในกระเป๋าของเราชะงักงันมีแต่หนี้สินวันนี้พรรคเพื่อไทยของเราพร้อมที่จะกระชากเศรษฐกิจให้กลับมาดีเหมือนเดิมครับพ่อแม่พี่น้องเรามีหลายนโยบายด้วยกันนะครับแต่นโยบายหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ถ้าใครชอบผมขอเสียงตบมือดังๆนะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยของเราเราจะเติมเงินดิจิทัลให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อายุเกิน16ปีขึ้นไปให้ใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรใกล้บ้านเราเป็นคนละเป็นจำนวนเงินคนละ 10,000 บาทครับโครงการนี้มันดียังไงเพราะว่าเงินดังกล่าวใช้ได้รัศมี4กิโลเมตรครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เงินดังกล่าวที่ปากซอยบ้านเราที่หน้าถนนบ้านเราใช้จ่ายกับเพื่อนบ้านเราแล้วร้านค้าเหล่านั้นพอกำไรเขาก็จะเอากลับมาหมุนเวียนกันในเขตหมุนเวียนกันในชุมชนทำให้เงินดังกล่าวอยู่ในชุมชนอยู่ในระบอบเศรษฐกิจ4-6 รอบดีไหมครับพี่น้องจำนวนพี่น้องประชาชนที่อายุเกิน16ปีขึ้นไปมีอยู่54ล้านคนคนละ 10,000 บาทจะมีเงินเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจ 540,000 ล้านบาทแล้วถ้ามันหมุน6รอบจะเป็นเงิน3ล้านล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องปีที่แล้ว GDP ประเทศไทย17ล้านล้านถ้ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจกระชากเศรษฐกิจให้เติมเข้าไป3ล้านล้านพ่อแม่พี่น้องก็จะมีเงินผ่านกระเป๋ามากยิ่งขึ้นมีเงินผ่านบัญชีมากยิ่งขึ้นร้านค้าหลายๆร้านค้าต่างๆก็จะมีเงินมาลงทุนทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจกลับมาเติบโตเหมือนเดิมไว้ใจพรรคเพื่อไทยได้เลยในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องพอเศรษฐกิจมันดีแล้วเราก็จะไปขึ้นเงินเดือน353บาทก็ต้องขึ้นเป็น600เพราะว่าวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนยากจนลงเหลือเกินไม่ต้องละหาเช้ากินค่ำวันนี้หาเช้าเที่ยงก็กินหมดแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเราจะเพิ่มรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราจะปลุกเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาชู